วัสดีคุณผู้ชมนะครับแล้วผมขออนุญาตเปิดวิดีโอนี้โดยการเอาตั๊กแตนให้กับไจแอนซึ่งมันทำให้เราได้รู้นะครับว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ไจแอนชอบเพราะหัวใจขึ้นมา3ดวงเลยทีเดียวไม่ไกลนายกเรียมก็มาถึงผมก็เลยแวะเอาไอเทมให้กับเขาด้วยซึ่งในการคุยครั้งที่2เราจะได้ไอเทมถ้วยรางวัลการแข่งด้วงในปีนี้กลับมาด้วยเช่นกันครับนี่ไงได้มาแล้วเอาไว้ตั้งโชว์สวยๆในบ้านโอเคก็สวัสดีอย่างเป็นทางการกับคุณผู้ชมนะครับใน Doraemon Story of Season Episode ที่11ครับ EP นี้ The Move จะมีอะไรมาเล่าให้คุณผู้ชมได้รับชมกันบ้างเดี๋ยวรอดูเป็นพร้อมๆกันเลยนะซัมเมอร์คือฤดูแห่งแมลงปอครับเมื่อกี้ก็ได้จัมโบ้ดราก้อนฟลายมาอีก1ตัวหลังจากนี้ผมก็จะไปตกปลานะครับเพราะว่าเคลียร์งานในฟาร์มเรียบร้อยแล้วก็จะไปสะสมเงินกันซะหน่อยงานตกปลานี่พลาดไม่ได้ครับต้องทำกันทุกวันซึ่งตกไปตกมาก็ซัดไป5โมงเย็นแล้วนะครับสรุปแล้วผมได้ปลามาประมาณ 5-6 ตัวเลยนะเดี๋ยวจะเอาไปขายก่อนที่จะหมดเวลา6โมงเย็นนั่นเองต้องรีบกลับฟาร์มไปให้ทันโดราเอมอนมารับของครับความเปลี่ยนแปลงอีกอย่างนึงเมื่อเรากลับมาถึงฟาร์มก็คือมีชายร่างใหญ่เสื้อเขียวๆมารุมมาตุ้มกับงานของเขาอยู่ครับก็คือเฮียเพนนั่นเองที่ตอนนี้มาสร้างคอกม้าตามที่เราว่าจ้างเอาไว้แหมคราวนี้เฮียเพนกลายมาเป็นลูกจ้างของโนบิตะไปซะแล้วครับว่าแต่เฮียทำงานตั้งใจทำนะครับอย่าอู้ซะล่ะโอเคนะครับแล้วก็จะมีอีกเทคนิคนึงที่ผมใช้เพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับโดยเฉพาะเวลาที่เราต้องกดขายของให้คุณผู้ชมกด X เพื่อเปิดหน้าจอ Storage ขึ้นมาแบบนี้ครับแล้วก็ให้เรากดย้ายของในหน้าจอนี้เลยจะได้ไม่เสียเวลาในช่วงวันนั้นนั่นเองเอาละครับไอเทมอีกอย่างนึงที่เรายังไม่ได้เอาจากโดราเอมอนก็คือหุ่นไล่การูปของเขาซึ่งม่อนมารับผลผลิตที่ฟาร์มในวันนี้ผมก็ขอรับของไอเทมอันนี้ไปเลยก็แล้วกันนี่แหละครับได้มาแล้วทีนี้ไปหาที่วางกันดีกว่าครับผมคิดว่าจะวางไว้ใกล้ๆกับรูปปั้นโดราเอมอนอันนี้นี่แหละโอเคเรียบร้อยนะครับตรงนี้เลยและก่อนจะไปกันต่อผมเห็นมดมาวิ่งในบ้านอีกแล้วครับขอจับไว้ซะหน่อยเพื่อจะเอาไปให้กับ NPC ที่ชอบมดตัวนี้กันต่อไปที่นี้เราจะไปทำธุระกันต่อก็คือ General Store ครับมาคราวนี้ผมตั้งใจจะมาซื้อปุ๋ยเพื่อไปทดลองซุปเปอร์โกลบกันหน่อยซึ่งก็อย่างที่เราเคยทดลองไปเมื่อวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับว่าซุปเปอร์โกลบนั้นทำให้เราสามารถหว่านเมล็ดได้ทีละ9ช่องเลยผมก็เลยคิดว่ามาซื้อปุ๋ยไปลองกันบ้างเพราะว่าหลังจากนี้เราจะใส่ปุ๋ยแบบไม่ค่อยเสียเวลาแล้วล่ะครับและไอเทมต่อไปที่ผมจะแวะมาซื้อจะอยู่ในร้านอาหารครับร้านอาหารจะเปิดในช่วงเวลา6โมงเย็นในทุกๆวันนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะมาคราวนี้ผมตั้งใจจะมาซื้อโยเกิร์ตนะครับเก็บเอาไว้เพราะโยเกิร์ตนั้นเป็นไอเทมที่เวราชอบและที่สำคัญถ้าเราหิวเราก็สามารถกินโยเกิร์ตในการเพิ่มสเตมินาได้อีกด้วยซื้อทีเดียวคุ้มครับคุณผู้ชมก็แวะมาซื้อตรงเมนูนี้ได้เลยซื้อไอเทมที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วเราก็แวะไปหาเวร่าครับไปสร้างความสัมพันธ์กับเธอหน่อยเพราะว่าเรายังมีอีเวนท์ที่เรายังตกหล่นกันอยู่ยังไปต่อไม่ได้ก็คือภาพปริศนาแล้วก็หีบสมบัติอันนั้นนั่นเองเอาเลยครับได้โยเกิร์ตไปก็จะได้หัวใจมาถึง2ดวงครับก็เอาเป็นว่าอย่าลืมมาสร้างความสัมพันธ์กับตัวละครตัวนี้กันด้วยนะครับเควสจะได้ดำเนินเดินหน้ากันต่อและก่อนที่ค่ำคืนนี้จะผ่านพ้นไปเรามาทดลองการใช้ซูเปอร์โกลบในการหว่านปุ๋ยกันดีกว่าครับซึ่งสิ่งที่ผมกำลังจะทำนะครับคุณผู้ชมห้ามทำตามเป็นอันขาดนะครับคือผมไม่รู้ไงว่าต้องยืนตรงไหนตอนแรกเข้าใจว่าไปยืนตรงกลางแล้วมันจะหวานรอบตัวที่ไหนได้ครับมันต้องยืนตรงมุมใดมุมหนึ่งแล้วก็มันจะหวานออกไปข้างหน้าในด้านของที่โดมิตะหันหน้าไปครับก็จะหวานออกไป9ช่องสุดท้ายก็เปลืองปุ๋ยไปซะอย่างนั้นครับไม่รู้จะโทษตัวเองหรือว่าโทษโดมิตะดีครับเอาละครับเราเข้าสู่เช้าวันใหม่ครับมาอัปเดตสภาพฟาร์มให้คุณผู้ชมได้ดูกันหน่อยว่าตอนนี้ผลผลิตของผมถึงไหนกันแล้วครับคุณผู้ชมจะสังเกตว่าข้าวสาลีจะอยู่กับเราตลอดซัมเมอร์นี้และส่วนของต้นข้าวโพดกับมะเขือเทศก็ดูเหมือนว่าจะโตขึ้นเรื่อยๆแล้วด้วยครับโดยเฉพาะต้นมะเขือเทศในคราวนี้หลังจากรดน้ำแล้วใบมันโตขึ้นเล็กน้อยแล้วด้วยเหมือนกันครับทว่าการรดน้ำผักในช่วงเช้าก็ยังใช้เวลามากพอสมควรเอ๊หรือว่าผมจะหาทางอัพให้เป็นเลเวลสูงกว่านี้ดีกว่าครับจะได้รดน้ำได้เร็วขึ้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีแล้วกันนะครับเพราะไม่แน่ใจว่าจะต้องใช้ไอเทมหรือว่าทรัพยากรอะไรบ้างไว้ถ้าผมใกล้ๆจะอัปเกรดแล้วเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังกันอีกทีมาครับตอนนี้เหลือ3แถวสุดท้ายครับสรุปแล้วผมใช้เวลาในการรดน้ำช่วงเช้าเนี่ยประมาณ40นาทีกว่าๆนิดๆนะครับก็สำหรับวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวไปทำอย่างอื่นกันต่อดีกว่า
เอาละครับเหตุการณ์สำคัญต่อมาที่เกิดขึ้นก็คือผมได้เจอชิซุกะในป่าโดยการเข้าไปคุยกับเธอในคราวนี้เราจะได้หุ่นไล่กาที่เธอบอกเอาไว้เมื่อวันก่อนนะครับผมก็ดันลืมไปแล้วครับมาคุยคราวนี้ก็เลยได้ไอเทมนี้สักทีครับแต่ไอสิ่งที่ผมสงสัยมาตลอดก็คือเราจะใช้หุ่นไล่กาไปทำไมทั้งหุ่นไล่กาของม่อนทั้งชิซุกะในเมื่อฟาร์มของเราไม่มีผลกระทบจากกาสักตัวครับแต่ก็โอเคก็ถือว่าเป็นของประดับของฟาร์มเราก็แล้วกันจากนั้นผมก็แวะมาหาคุณลุงสมิธตี้เพื่ออัปเกรดของของเราอีกอันนึงนะครับและคราวนี้จะเป็นการอัปเกรดพิกแอ็กซ์ให้เข้าสู่ระดับซิลเวอร์กันต่อครับจะได้เอาไปใช้ขุดแร่กันง่ายขึ้นนั่นเองโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้ผมจะแวะไปซื้ออาหารกลางวันกันซะหน่อยซึ่งการมาในคราวนี้มันมีข้อสังเกตอย่างนึงครับให้คุณผู้ชมดูที่เวลาตอนนี้เวลา 11:58 ครับผมเข้าไปร้านยังไม่เปิดก็เลยกลับออกมาอีกครั้งแล้วก็ย้อนกลับเข้าไปอีกรอบนึงนะครับในช่วงเวลา 12:04 แต่ปรากฏว่าการเข้าไปในคราวนี้มีอีเวนต์เหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นดังนั้นมันก็หมายความว่าช่วงเวลาก็สำคัญนะครับที่จะเป็นตัวทริกเกอร์ของเนื้อเรื่องว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นต่อไปโดยเหตุการณ์นี้โนบิตะจะได้เจอกับโดราเอมอนที่ร้านอาหารนะครับโนบิตะก็ถามความสัมพันธ์ระหว่างม่อนกับนายกเรียมว่าวันก่อนที่นายแอบย่องเข้าไปขโมยสไปรท์ซัมมอนเนอร์จากนายกเรียมเขาว่ายังไงบ้างแล้วตอนนี้ม่อนก็บอกว่าเฮ้ยโนบิเราไม่เป็นไรตอนนี้เราเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วแต่ดูเหมือนคุยกันไปคุยกันมานะครับม่อนอาจจะเข้าใจผิดว่าโนบิตะได้แต่ห่วงไอเทมพิเศษของม่อนหรือเปล่าครับแต่ว่าสุดท้ายก็เข้าใจตรงกันได้ครับพวกเขาก็เลยพูดกันว่าไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆตอนนี้คนอื่นๆเป็นไงบ้างและคนแรกที่อยากจะไปเช็คดูหน่อยก็คือซุนิโอะเอ๊ดูเหมือนว่าจะไม่มีคนอยู่นะโดราเอมอนนั่นสิเอเรียกับคาเฟสหายไปไหนก็ไม่รู้นะโดราเอมอนนั่นนายหรือเปล่าดูเหมือนซุนิโอจะได้ยินเสียงของเรานะครับมาเลยครับโนบิตะโดราเอมอนมีเรื่องจะให้ช่วยหน่อยว่าแต่นายมีอะไรเหรอซุนิโอเกิดอะไรขึ้นกับนายทำไมร้องไห้มาแบบนั้นล่ะก็คาเฟสน่ะสิต้องการจะทดสอบฉันให้ฉันทำอาหารให้เขากินนะดิให้ทำอาหารงั้นเหรอแค่เวฟมาม่ากินฉันยังทำไม่ได้เลยเพื่อนฉันตกที่นั่งลำบากแล้วโดราเอมอนช่วยฉันหน่อยเถอะโดราเอมอนฉันขอยืมผ้าปูโต๊ะอาหารวิเศษได้ไหมนายจะยืมมันจริงๆงั้นเหรอโนบิตะก็บอกว่าไม่ได้นะซุนิโอนี่คือการทดสอบทำอาหารนายจะมาใช้ตัวช่วยแบบนี้ไม่ถูกต้องฉันพูดถูกใช่ไหมโดราเอมอนความตั้งใจของคาเฟสคือการฝึกนายไม่ใช่เหรอจะมาโกงแบบนี้ไม่ได้นะงั้นเอางี้ดีไหมฉันจะบอกให้คาเฟสทำอาหารที่นายชอบว่าแต่มันคืออะไรล่ะซุนิโอมันคือสุดยอดขนมตั้งแต่โลกนี้เคยรู้จักมาขนมปังหนานุ่มโดรายากินั่นเองว่าไงนะโดรายากิงั้นเหรอมอนตั้งแต่นายมาถึงโลกใบนี้นายก็ยังไม่เคยได้กินขนมแบบนั้นอีกเลยไม่ใช่เหรอข้อเสนอนี้น่าสนใจใช่ไหมล่ะมันก็น่าสนใจจริงๆด้วยนั่นแหละเนี่ยนะถ้านายยอมช่วยนะฉันจะบอกสูตรนี้ให้กับคาเฟสเลยตกลงตามนี้ไหมล่ะโดรายมอนโอเคจัดไปซุนิโอรับนี่ไปเลยและนี่ก็คือภาพปูโต๊ะอาหารวิเศษที่นายต้องการก็เป็นอันเรียบร้อยครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าเรื่องกินนั้นเรื่องใหญ่ยิ่งอาหารที่ชอบแล้วด้วยมอนนั้นยอมเปย์ทุกอย่างจริงๆก็เลยให้ไอเทมชิ้นนี้กับซุนิโอไปใช้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าของเขาโนบิตะก็บอกว่ามอนนายจะยอมให้คนอื่นมาบงการแบบนี้ไม่ได้นะฉันขอโทษโนบิตะฉันปฏิเสธโดรายากิไม่ได้จริงๆเอาเธอก็หวังว่าซุนิโอจะโอเคก็แล้วกันมาดูกันครับว่าซุนิโอจะเป็นยังไงฮะดูเหมือนว่าคาเฟสจะมาสวัสดีคาเฟสเป็นไงบ้างว่าแต่ไม่ค่อยเห็นนายสองคนมาเจอซุนิโอในช่วงหลังๆเลยนะซุนิโอดูไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่ตั้งแต่มาทำงานที่นี่ฉันก็เลยทดสอบเขาโดยการให้ทำอาหารให้ดูแต่เขาขอไปทำอาหารคนเดียวแล้วให้ฉันมารอข้างนอกไม่รู้ว่าจะมีสูตรลับอะไรหรือเปล่าเหมือนเขากำลังวางแผนจะใช้ผ้าปูโต๊ะอะไรสักอย่างอยู่ในฝั่งของโดราเอมอนก็กระอักกระอ่วนนะครับตอบได้ไม่เต็มปากเต็มคำและแล้วซุนิโอก็ออกมาพร้อมกับบอกว่าตอนนี้เตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วทุกคนว่าแต่นายออกมาเร็วกว่าที่คิดนะซุนิโอการทำอาหารมันก็ต้องใช้เวลาสักหน่อยในฐานะเชฟอย่างฉันดูเหมือนว่านายจะพร้อมแล้วนะซุนิโอโอเคถ้างั้นฉันจะทำอาหารฝรั่งเศสแบบฟูลคอร์สให้ได้ชิมกันเอ๊ว่าแต่ไม่เคยได้ยินอาหารประเภทนี้มาก่อนแต่มันก็น่าสนใจดีนะช่วงเวลาของการโชว์ฝีมือของซุนิโอะก็ได้มาถึงแล้วครับและนี่คืออาหารจานแรกที่เขานำเสนอแต่ดูเหมือนว่าอาหารจานเดียวจะไม่ค่อยพอใจคาเฟสเท่าไหร่ครับแล้วเขาอยากเห็นแบบฟูลคอร์สแบบเต็มๆเลยจัดมาให้หมดครบทุกจานซึ่งซุนิโอะก็ไม่คาดคิดว่าจะต้องเจอโจทย์แบบนี้ครับเขาก็เลยขอเวลาอีกสักพักนึงเพื่อที่จะได้เตรียมอาหารทั้งหมดออกมาพร้อมกันนะครับแต่ซุนิโอะจะทำสำเร็จหรือเปล่ามาดูนะครับโอ้โหนี่มันอาหารชั้นยอดไปเลยซุนิโอถ้างั้นแปลว่าผมผ่านการทดสอบแล้วใช่ไหม
ดูเหมือนว่ามันจะขาดอะไรบางอย่างไว้นะไม่นะมันไม่น่าจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าปกติแล้วพระปูโตอาหารวิเศษจะทำออกมาได้อย่างเพอร์เฟกต์สิ่งที่ฉันสงสัยก็คือนายทำอาหารพวกนี้เองหรือเปล่ามันน่าจะขาดอะไรไปสักอย่างจริงๆรู้สึกเหมือนกับท้องของฉันจะร้องขึ้นมาอีกรอบแล้วนะแปลว่าผมทำไม่สำเร็จงั้นเหรอคุณคาเฟสก็ไม่แน่ใจนะมันก็บอกว่าจะทำไงดีเนี่ยฉันทำให้ซูนิโอไม่ผ่านการทดสอบมันจะเป็นยังไงบ้างถ้าซูนิโอสอบไม่ผ่านซึ่งคาเฟสก็บอกว่าก็ไม่เกิดอะไรหรอกฉันแค่อยากให้ซูนิโอทำกับข้าวให้กินเฉยๆเอ้าเป็นงั้นไปครับงงอึ้งกันทุกคนก็อุตส่าห์เป็นกังวลอยู่ตั้งนานที่แท้ลุงคาเฟสแกหิวนั่นเองครับถ้างั้นซูนิโอนายคืนภาพปูโตอาหารวิเศษมาเลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวก่อนซีโดราเอมอนฉันขอยืมอีกสักพักไม่ได้เหรอนายลืมโดราญากิไปแล้วหรือไงอ๋อจริงด้วยโอเคโอเคงั้นยืมต่อก็ได้ขอบใจมากโดราเอมอนสรุปมอนได้ยินโดราญากิไม่ได้นะครับแพ้ตลอดโอเคเคลียร์กันได้แล้วนะถ้างั้นก็ไปทำอาหารมาให้อีกหน่อยซีซูนิโอว่าแต่คุณคาเฟสคุณนี่มีกระเพาะกี่อันกันแน่บอกไม่ได้หรอกมันเป็นความลับของเชฟนะถ้างั้นก็ดูเหมือนว่าโดราเอมอนคงจะต้องให้ยืมภาพปูโตอาหารวิเศษให้กับซูนิโอกันต่อไปเพื่อให้เขานั้นสามารถทำอาหารให้กับคุณคาเฟสกินได้อย่างต่อเนื่องครับอย่างน้อยเด็กชายผู้ดีคนนี้จะได้อยู่ในร้านอาหารกันต่อจนกว่าเรื่องราวของการเดินทางข้ามเวลานี้จะจบลงเหตุการณ์ในอีเวนต์นี้ก็จะประมาณนี้ครับเราจะเข้าสู่ข้อมูลอีกอย่างนึงที่ผมติดค้างคุณผู้ชมเอาไว้นะครับมันก็คือการลงไปยังชั้นล่างสุดของเหมืองซึ่งตอนนี้ผมพร้อมแล้วนะครับเพราะได้พลั่วขุดเจาะอันใหม่ในระดับซิลเวอร์มาใช้ดังนั้นจะไม่มีอะไรขวางเราได้นอกจากแรงหมดไปซะก่อนซึ่งเมื่อไปถึงชั้นล่างสุดแล้วจะได้เจออะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันครับเอาล่ะตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น9แล้วล่ะครับซึ่งไอเทมที่เราจะได้จากการขุดเจาะครั้งนี้จะเป็นแร่ที่โหดๆทั้งนั้นเลยนะครับทั้งแอมเบอร์รูบี้หรือแม้แต่ไดมอนด์ก็ตามทั้งเพชรทั้งพลอยทั้งทับทิมขุดกันไปยาวๆรวยแน่นอนครับโอเคขุดจนเหนื่อยแล้วครับคราวนี้เราลงสู่ด้านล่างกันดีกว่าซึ่งชั้นล่างจะเป็นทานน้ำใต้ดินที่มีชื่อว่า Splash Lake ซึ่งมันก็คือทะเลสาบภายในถ้ำครับแต่มาเจอแหล่งน้ำแบบนี้จะไม่ตกปลามันก็กระไรอยู่ขอลองสักหน่อยว่าจะได้ปลาอะไรกลับบ้านไปบ้างและเป้าหมายของผมก็คือจะเป็นปลาตัวใหญ่ไปเลยครับมาดูกันครับว่าจะมีการตกได้ตัวอะไรบ้างฮะเฮ้ยมาแล้วคุณผู้ชม1ตัวแต่ว่าอันนี้เป็นตัวขนาดกลางครับเราไม่เอาฮะเราจะเอาตัวใหญ่สุดครับปล่อยมันไปฮะโอเครอกันต่อตื่นเต้นนะครับคุณผู้ชมว่าเราจะได้ตัวอะไรเฮ้ยมาแล้วคุณผู้ชมตัวใหญ่ของจริงของจริงมันกำลังกินเหยื่อแล้วก็ตกขึ้นมาครับโอ้โหเฮ้ยฟิวชาร์กมันคือปลาฉลามครับโอ้โหหน้าตาน่ากลัวมากคุณผู้ชมนึกว่าปลาผีคือเมื่อกี้อ่านผ่านๆนึกว่ากริลชาร์กนะครับปลาฉลามทอดดีนะไม่อ่านผิดครับคุณผู้ชมยังไงก็ตามผมไปหาข้อมูลมาให้ด้วยนะครับเขาบอกว่าฟริลชาร์กมีชื่อภาษาไทยว่าปลาฉลามครุยข้อมูลเพิ่มเติมนั้นบอกว่าเป็นปลาดึกดำบรรพ์ที่ยังมีชีวิตอยู่ครับพวกมันมีลักษณะคล้ายปลาไหลที่พบได้ในน่านน้ำญี่ปุ่นซึ่งลักษณะของจริงมันก็ดูน่าเกรงขามแบบนี้เนี่ยแหละครับแล้วพอหันกลับมาดูโนมิตะนายไม่มีทางจับปลาตัวนี้ได้แน่ๆโนมิตะดูสภาพนายแล้วน่าจะถูกปลาตัวนี้แหลกไปซะมากกว่าหลังจากนั้นผมก็ตกปลาตัวนี้ต่อให้ครบ3ตัวก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นภารกิจนี้ครับเราเข้าสู่เช้าวันศุกร์ที่11กันต่อนะครับซึ่งเช้าวันนี้โดราเอมอนจะมาเยี่ยมเราถึงบ้านเขาจะมาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานประกวดไก่ในอีก3วันข้างหน้าให้เราได้รับรู้ครับโดยงานนี้จะมีชื่อภาษาอังกฤษว่า Chicken Contest เป้าหมายก็จะเป็นการประกวดคุณภาพของไก่ของแต่ละคนว่ามีคุณภาพสูงต่ำมากน้อยกันขนาดไหนและงานก็จะจัดขึ้นในวันที่14ในช่วงฤดูร้อนเงื่อนไขก็คือถ้าเราอยากจะเข้าร่วมไก่ของเราห้ามป่วยห้ามไข้เป็นอันขาดนะครับและเมื่อวันนั้นมาถึงก็ให้เราไปที่ลานกิจกรรมเข้าไปคุยกับนายกเรียมก็จะเป็นการเริ่มเทศกาลนี้ครับทีนี้เมื่อม่อนกลับไปแล้วเราก็มาทำงานในฟาร์มกันต่อซึ่งความเปลี่ยนแปลงของฟาร์มในวันนี้ก็คือดอกทานตะวันเริ่มจะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วล่ะครับนี่ยังไงล่ะครับเริ่มที่จะเหมือนกับว่ามีการก่อตัวเป็นดอกขึ้นมาครับเข้าใกล้ความเป็นจริงไปอีกนิดนึงแล้วเ
จากนั้นผมจะแวะไปที่คลินิกเพื่อไปซื้อยาเพิ่มสเตมินาสะสมเอาไว้ก็เป็นอีกเทคนิคนึงครับถ้าวันไหนที่คลินิกเปิดและมีเงินพอผมก็จะแวะมาซื้อตลอดทว่าการมาในคราวนี้จะมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นระหว่างหมอเรจิสกับเซเลน่าด้วยและมันคือเหตุการณ์อะไรมาดูพร้อมๆกันครับสวัสดีครับคุณหมอเรจิสว่าไงล่ะโนบิตะวันนี้นายดูสุขภาพดีเกินกว่าที่จะมาเจอหมอนะใช่ครับวันนี้ผมไม่ได้มาตรวจสุขภาพอะไรแล้วมีอะไรให้ฉันช่วยหรือเปล่าก็คือคุณกับคุณพยาบาลเซเรน่าโนบิตะเดี๋ยวดูเหมือนเซเรน่าจะพูดไม่เป็นคำเลยครับสงสัยจะกลัวว่าความลับจะถูกเปิดเผยฮะชินสุกะก็บอกว่าอ๋อจริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรหรอกวันนี้หนูก็แค่ชวนโนบิตะให้มาที่นี่เผื่อเขาจะมีอะไรให้ช่วยได้แต่ฉันว่างานคลินิก3คนก็พอแล้วแต่ถ้านายอยากเป็นหนูทดลองยาให้กับฉันฉันก็ยินดีเพราะว่าในวินาทีนั้นเองนะครับดูเหมือนว่าเซเรน่าจะเห็นอะไรเข้าเหตุการณ์แบบนี้ก็เลยเกิดขึ้นจนได้เซเรน่าคุณเซเรน่าเป็นอะไรหรือเปล่ากอดฉันแน่นเชียวโอ้พระเจ้านี่มันฉากในหนังไทยยศชัดโนบิตะกับชิซุกะก็ถึงกับอึ้งไปเลยครับไม่เป็นไรนะเซเรน่าก็แค่แมลงตัวเล็กตัวน้อยว่าแต่เธอจะกอดฉันอีกสักพักหนึ่งใช่ไหมให้ตายเถอะไม่อยากจะเชื่อเลยมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าเอาเลยครับดูเหมือนว่าเซเรน่าจะมึนครับแล้วก็ตกใจว่าตัวเองเข้าไปกอดหมอเรจิสได้ยังไงก็เลยเป็นลมไปแทนครับสรุปก็คือคุณพยาบาลไม่ได้ตกใจแมลงเท่ากับการที่ตัวเองเข้าไปกอดหมอเรจิสโดยไม่ได้ตั้งใจพอรู้ตัวอีกทีก็ตกใจแล้วก็เป็นลมไปซะอย่างนั้นแหมคุณเซเรน่านี่มันร้ายจริงๆนะครับส่วนในฝั่งของเด็ก2คนก็งงว่ามันเกิดอะไรขึ้นสรุปแล้วเซเรน่าเป็นอะไรกันแน่ชิซึกะเองก็ไม่แน่ใจโนบิตะเองก็สังเกตว่าหมอเรจิสเองก็สับสนในตัวเองเหมือนกันว่าเมื่อกี้ตัวเองได้ลงมือทำอะไรไปบ้างเอาเป็นว่าเหตุการณ์นี้เด็ก2คนจะต้องเก็บเป็นการบ้านไม่ไปคิดต่อที่บ้านครับว่าจริงๆแล้วผู้ใหญ่2คนนี้มันอะไรกันแน่เนี่ยยังไงก็ตามในสุดท้ายแล้วดูเหมือนว่าเซเรน่าจะไม่ได้เป็นอะไรมากครับหลังจากนี้ชิซึกะกับหมอจะดูแลเซเรน่ากันต่อซึ่งเหตุการณ์ในอีเวนต์นี้ก็จบลงประมาณนี้ครับเมื่อเหตุการณ์นี้จบลงผมก็วนกลับมาอีกรอบเพื่อซื้อยาของหมอเรจิสเพื่อใช้ในการเพิ่มสเตมินาและราคาในรอบนี้บอกเลยว่าไม่ถูกเลยนะครับ 15,000 จีไม่ใช่เสียโนบิตะนี่ซื้อไม่ได้เลยนะหลังจากซื้อก็จะมีอีเวนต์นิดหน่อยหมอจะบอกกับเราว่าเขาได้พัฒนาสูตรยาของตัวเองจากความรู้ที่ได้จากยาของเซเรน่าในคราวก่อนรับรองว่ายาตัวนี้ได้ผลดีขึ้นอย่างแน่นอนไม่ต้องเสียเวลากันเยอะดื่มลงไปได้เลยโนบิตะรสชาติยังแย่เหมือนเดิมเลยหมอเรจิสครับแต่ดูเหมือนว่าพลังของผมจะเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยครับก็ใช่นะสิมันก็ต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้วสักพักหมอเรจิสก็กลับไปคุยกับตัวเองรอบเสมือนว่าโนบิตะไม่ได้ยืนอยู่ตรงนั้นครับเอาละครับสำหรับ Doraemon Story of Season EP นี้ก็จะประมาณนี้นะครับต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับที่เนื้อหาอาจจะยังไม่ได้ยาวมากเนื่องจากอาการปวดฟันหลังจากผ่าของผมมันยังไม่ดีขึ้น 100% นะยังไงก็ตามผมก็จะพยายามมาทำวิดีโอให้คุณผู้ชมได้ดูเรื่อยๆกันแล้วกันครับสุดท้ายวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ